คุยกันยามเช้าวันนี้มาพบกับมิสไทยแลนด์เฟลลี่ดีไซน์2017นางงามทูตอารยสถาปัตย์คนแรกของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนครับวันนี้น้องๆสาวงามจิตอาสาทั้ง5คนนะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงบรรยากาศวันประวัติศาสตร์ในวันตัดสินมิสไทยแลนด์เฟลลี่ดีไซน์เมื่อวันเสาร์ที่2ธันวาคมในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลที่ Impact เมืองทองธานีครับเธอคือดวงดาวพรางพราวนภาดุจแสงแดดยามสะท้อนสายทานดูเธอสดสวยงดงามดุจเพชรงามใสสว่างกลางใจเธอคือเทพธิดาแปลงร่างมาจากฟากฟ้าแดนไกลแสนสุขหัวใจเมื่อได้พบเธอเธอนะเธอสวยงามจากใจด้วยจิตอาสาแต่ยังไงครับแต่ละคนตอนนี้พลังกลับคืนมาได้ครับเพราะว่าช่วงงานการประกวดก็อยู่ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์เต็มเปี่ยมเลยค่ะเต็มเปี่ยมนะโอ้โหดูจากสีหน้าแววตานี่มุ่งมั่นพร้อมจะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจทูตอารยสถาปัตย์ในวันประกวดเนี่ยคือวันเสาร์ที่2ธันวาคมตั้งแต่ฉากการเปิดตัวโอ้โหเป็นทูตอารยสถาปัตย์เกิดจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่มากเลยเต็มมีแข่งแกร่งกันทุกคนเลยค่ะพี่หอยแต่รู้สึกว่าแมงปอนี่จะออกแหมดีมาเยอะกว่าใครก็เหมือนกับว่าเป็นทางเราถนัดนะคะเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วการฟิตซ้อมนี่ใช้เวลากันนานแค่ไหนหรือกี่วันหรือกี่ช็อตครับจริงแค่ซ้อมวันเดียวใช่1วันเต็ม1วันเต็มๆเลยในการฝึกซ้อมถ้าเต้นเพราะแต่ละคนนี่มาแบบขั้นเทพอยู่แล้วนะครับผมบอกว่ามีความทุรักทุเลเป็นอย่างสูงเพราะด้วยความที่ว่าจำกัดพื้นที่ในการซ้อมด้วยแล้วก็ในเรื่องของอะไรเวลากระชั้นชิดมากนะคะระยะเวลาการซ้อมน้อยมากแต่ว่าทุกคนสนุกมากๆเหมือนว่าเป็นการเปิดงานโดยที่แบบทุกให้ทุกคนผู้เข้าประกวดได้ผ่อนคลายตินตินาเนี่ยก็เป็นคนรำเก่งอยู่แล้วค่ะก็เป็นนางรำตั้งแต่อนุบาลค่ะเป็นนางรำตั้งแต่อนุบาลเป็นเด็กทำกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะโอ้แต่ที่เซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยคือน้องการนะ คุณแม่งงมากเลยโอ้โหขึ้นไปที่นี่ทำไมลูกเราขนาดนี้เนี่ย อยู่บ้านเรียบร้อยแบบผ้าทับไว้ในหีบเลย เหมือนกับสนุกอะค่ะสนุกเต็มที่ได้สนุกเต็มที่ค่ะน้องการเนี่ยคือได้ทุกช็อตเลยนะที่มาเพิ่งทราบตอนหลังจากคุณแม่ว่าอยู่บ้านนี่เงียบจนแม่เป็นห่วงเลยว่าทำไมจะเงียบขนาดนั้นน้องกิ๊ฟเหรอครับค่ะน้องกิ๊ฟนี่แนวออกแนว NGO นะฮะแต่ก็ต้องเอนเตอร์เทนด้วยนะใช่ไหมน้องกิ๊ฟครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันที่ตั้งแต่รำแล้วรำหลายรอบนะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่มากันหลายเวลามากเลยแล้วเราต้องมีการจัดขบวนศิลปะวัฒนธรรมคาร์นิวัลกองยาต้อนรับเลยไงน้องกิ๊ฟครับหนูชอบรำมากค่ะหนูรู้สึกว่ามันได้รับบรรยากาศที่เป็นความเป็นไทยมากเลยค่ะแล้วแบบพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะผู้สูงอายุค่ะก็ร่วมกันรำถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะชอบมากๆค่ะจะเรียกเป็นลีดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกทินทั่วแดนเป็นแฟนอารยสถาปัตย์อารยสถาปัตย์หรือเฟรนลี่ดีไซน์คือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลผู้ใช้งานเป็นคนคิดมิตรที่ดีเป็นคนออกแบบเพื่อให้คนทุกคนทุกครอบครัวทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้ในตึกอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดวาอารามศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนบริการสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ